คุณผู้ชมครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหยุดซีซั่นของขุนพลกิเลนพยองของนักฟุตบอลหลายต่อหลายคนนะครับแต่นี่คือการเริ่มต้นของพี่โอ๊ตสรวิทย์พานทองในการฟื้นฟูรักษาสภาพอาการบาดเจ็บของตัวเองนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากโอ๊ตสรวิทย์พานทองน่ะมีอาการบาดเจ็บในเกมที่เราบุกเยือนสวาทแคทนครราชสีมานะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้โอ๊ตสรวิทย์ฟอร์มกำลังจะกลับมาพอดิบพอดีเลยล่ะครับร้อยครับโอ้โหครับยิงอย่างสวยเลยครับเอาครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2แล้วครับโอ้โหสายฟ้าสั่งจริงๆครับสรวิทย์พานทองฟรีคิกลูกนี้แล้วดูครับมาริโอยูรัมสกี้นี่กระตุ้นเลยครับบอกให้รีบกลับมาแดนครับเพราะว่าเวลายังเหลือนะครับอีกประมาณ1นาทีดูครับด้วยซ้ายของสรวิทย์ผ่านกำแพงมาแล้วประสิทธิ์นี้ได้แต่ขยับนิดเดียวครับบอลมุดเสา2เลยครับสุดยอดจริงๆครับสรวิทย์พานทองลูกนี้10เต็ม10เลยครับโอ้โหแล้วมาเอานาทีแทบจะนาทีสุดท้ายของการทดเวลาแล้วครับเอาล่ะครับกำลังเริ่มที่จะกลับมาเป็นสรวิทย์พานทองคนเดิมนะครับแต่ว่าก็ต้องมาโชคร้ายมีการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดนะครับแล้วเจ้าตัวก็เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะโดยคุณหมอโต้งคุณหมอพรเทพม้ามณีทำการผ่าตัดให้กับสรวิทย์พานทองนะครับเจ้าตัวหลังจากที่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับก็ได้กลับมาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตัวเองเซ็กชันแรกที่บ้านนะครับซึ่งหมอวินนะฮะหนึ่งในทีมแพทย์ของสโมสรกิเลนพยองของเราก็จะตามไปดูแลที่บ้านของพี่โอ๊ตสรวิทย์พานทองทั้งให้ยกแบบในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองให้โอ๊ตได้ลองทำในช่วงที่รักษาการบาดเจ็บที่บ้านนะครับช่วง1สัปดาห์แรกนะฮะอาการบวมของหัวเข่าก็ยังจะมีอยู่แต่ว่าพออาการบวมมันลดลงแล้วโอ๊ตสรวิทย์พานทองก็เดินทางมาให้หมอวินของเราดูแลกันที่สนาม SCG Stadium นั่นเองล่ะครับผู้ชมครับหลายต่อหลายคนอาจจะพักในช่วงปีใหม่นะฮะแต่ว่าหมอวินและพี่โอ๊ตสรวิทย์พานทองเนี่ยก็ยังคงเดินทางมาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองที่สนาม SCG Stadium ในทุกๆวันนั่นเองล่ะครับแหมพอแอดมาเก็บภาพที่สนาม SCG Stadium ในช่วงสงกรานต์นะฮะก็จะได้เห็นแดเลแล้วก็ลูคัสนะครับเดินทางเข้ามารักษาอาการบาดเจ็บที่สนาม SCG Stadium ด้วยเช่นกันนั่นเองล่ะครับนี่คือภาพในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของสรวิทย์พานทองในช่วงไทมิ่งที่ผ่านมา2วีคนะฮะ2สัปดาห์ด้วยกันเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับโอ๊ตสรวิทย์พานทองกันสักนิดหนึ่งนะครับมาอัปเดตอาการบาดเจ็บกันสักหน่อยนะฮะวันนี้เห็นน้องโอ๊ตกลับมาสนามนะครับเป็นไงบ้างอัปเดตอาการบาดเจ็บผ่านไปประมาณสัก2อาทิตย์เนาะครับ2อาทิตย์ครับ17วันก็ดีขึ้นทุกๆวันครับดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามียังเจ็บแผลอยู่แล้วบวมอยู่เนาะแล้วกลับไปบ้านดูแลตัวเองยังไงก็กลับไปบ้านก็มีหมอพี่วินนะครับพี่วินก็มาตามดูที่บ้านด้วยเทนให้ที่บ้านจนแบบเดินได้ก็มาที่สนามเองได้บ้างแล้วครับพี่จะเห็นคนที่เขาผ่าแบบนี้เขาจะมีแบบไอ้ตัวครอบเหมือนไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ต้องเลยหรอครับที่หมอที่โรงพยาบาลเขาก็บอกให้แบบถ้าไม่ใส่ได้ก็ไม่ต้องใส่อะไรครับเพราะว่านักบอลต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยใส่กันตอนนี้ก็คือดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับ
วางเป้าหมายเอาไว้ยังไงหลังจากเทียมมันต้องทำอะไรบ้างก็ไปทีละระดับก่อนครับตอนนี้ก็แบบไม่สามารถเร่งอะไรได้ก็ปล่อยให้แบบไปทีละเลเวลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับกำลังใจก็ดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นไม่บวมแล้วอ่ะเออแล้วแบบเออน่าจะหายเร็วกว่าเดิมด้วยก็หายเร็วอาจจะหายเร็วกว่าเดิมไหมผมอันนี้ตอบไม่ได้ครับแต่ก็คือก็6ถึง7เดือนก็น่าจะกลับมาแข่งได้เพราะว่ามันต้องตามหมอครับ6ถึง7เดือนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเอ็นข้างในมันจะได้แบบสมานกันแน่นที่สุดอะไรเงี้ยครับโอกาสที่จะกลับมาเจ็บมันก็น้อยลงครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับเจ็บช่วงบอลลิหยุดหยุด4เดือนนี่ก็บวกไปอีกแป๊บเดียวก็อีกปึ๊บเดียวก็กลับมาละนะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับหมอวินนะครับทีมแพทย์ของสโมสรกิเลนพยอนะครับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดของโอสรวิทย์พานทองนี่ผ่าลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะบนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่าเขาบาดเจ็บเพียงแค่จุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ต้องไปซ่อมแซมในส่วนอื่นนะฮะก็ซ่อมแซมในส่วนแค่เอ็นไขว้หน้าเท่านั้นเองล่ะครับถามอาการหมอวินครับโอสรวิทย์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับหมอวินตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังผ่าตัดครับตอนนี้น่าจะได้ประมาณ20วันครับประมาณ20วันหลังผ่าตัดครับผ่าวันที่23มีนาครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำก็คือ1เริ่มฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อให้กลับคืนมาเพื่อให้ลงน้ำหนักได้เร็วที่สุด2ก็คือลดอาการปวดอาการบวม3ก็คือสร้างความมั่นใจให้กับน้องเพื่อที่จะให้สามารถลงสนามได้เร็วที่สุดนะครับครับก่อนหน้านี้จะเห็นแบบว่าหมอวินได้ให้การบ้านแล้วก็ตามไปดูแลโอ๊ตที่บ้านด้วยไปทำอะไรบ้างช่วงที่ไปที่บ้านนะฮะครับช่วงแรกก็คือยังทำอะไรได้ไม่เยอะเพราะปัญหาก็คือมันยังมีเรื่องของอาการปวดอาการบวมข้างในแผลที่ผ่าตัดอยู่ครับดังนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นก็คือ1ให้เกรงกล้ามเนื้อให้บริหารกล้ามเนื้อเบาๆ2ก็คือให้ประคบน้ำแข็งเพื่อลดอาการปวดอาการบวมที่มันเกิดจากการผ่าตัดตรงนั้นนะครับ3ก็คือพยายามขยับเข่าให้มันอยู่ในท่างอท่าเหยียดบ่อยๆเพื่อลดอาการปวดอาการบวมแล้วก็ไล่ระบบของเสียที่ค้างๆอยู่ในข้อเข่านั้นออกไปแล้วก็เพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดให้เลือดมันโฟลว์มากขึ้นนะครับครับก็เหมือนปัญหาช่วงแรกๆน้องจะรู้สึกว่ามันจะชาๆตื้อแต่ถ้าได้ขยับมากขึ้นอ่ะการลงน้ำหนักก็จะได้ดีมากขึ้นครับครับนี่ก็มันก็เป็นแบบเป็นงานของทีมแพทย์ที่ต้องฟื้นฟูนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จก็จะเป็นงานรักษาแล้วก็งานฟื้นฟูในตัวครับเพื่อให้กลับมาสภาพเดิมมากที่สุดนะครับใช่ครับมันเร็วไม่เร็วมันอยู่ที่การดูแลของตัวน้องเองด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือการฟื้นฟูตรงนี้จะสามารถกลับมาได้ช้าหรือเร็วแล้วก็สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนคือ1อยู่ที่คนให้โปรแกรมคนทำงาน2ก็คือตัวคนเจ็บด้วยว่าให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนถ้าคนเจ็บขยันแล้วก็โปรแกรมเราดีก็จะสามารถให้หายเร็วมากขึ้นนะครับเพราะของน้องก็เซตไว้ประมาณสัก5เดือน4-5 เดือนนี้5ครบเดือนที่5นี้น่าจะสมบูรณ์หมดแล้วครับครับพอเขาเอ็นไขว้หน้าขาดอย่างเดียวครับคือบนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับนะฮะนี่เป็นช่วงสงกรานต์นะครับเราจะเห็นเนี่ยน้องโอ๊ตก็มาดูแลสงกรานต์ก็ไม่ได้หยุดแล้วหมอวินเองก็ไม่ได้หยุดก็ดูแลน่าจะต้องดูแลกันแบบนี้ไปอีกยาวๆเนาะใช่ครับเพราะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือได้ดูแลน้องเต็มที่ครับข้อเสียก็คืออยากกลับต่างจังหวัดแต่พอโควิดมาเงี้ยก็ไม่สะดวกที่จะกลับเหมือนกันเพราะมันไม่รู้ใครเป็นใครระหว่างทางนะครับก็เซฟตัวเองแล้วก็เซฟครอบครัวดีกว่าเราต้องกลับไปหาพ่อแม่ด้วยนะผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยนะช่วงนี้ก็เลยมาดูแลน้องได้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตอาการของโอ๊ตสรวิทย์ไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนี่ฮะโหก็ด้วยระเบียบวินัยของโอสรวิทย์พันธรนะครับที่วนมาให้ทีมแพทย์ของเราดูแลบ่อยๆมันเป็นงานหนักของหมอวินก็ตามทีนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นหมอนะเมื่อมีเคสน้องๆ นะฟุตบอลนะครับดูแลตัวเองดีแบบนี้มาตรงตามเวลาและพยายามมาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บแบบนี้นะฮะบนงานหนักของทีมแพทย์ก็จะมีความแฮปปี้
ถ้าเกิดทีมแพทย์รักษาอาการบาดเจ็บของนักฟุตบอลคนนั้นๆแล้วส่งกลับเข้าสู่ทีมได้อย่างรวดเร็วนั่นเองล่ะครับสริพันธ์ทอนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาอาการบาดเจ็บประมาณสัก6เดือน7เดือนไว้ก่อนนะฮะจะเร็วกว่านั้นมากน้อยกว่านั้นก็ต้องอยู่ที่ระเบียบวินัยของเจ้าตัวอยู่ที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของเจ้าตัวด้วยนะครับก็เท่าที่คุยกับหมอวินก็บอกว่าสัก5เดือนนะฮะก็ไม่อยากจะไปกดดันโอสรวิทย์พานทองก็ให้เจ้าตัวฟื้นฟูไปตาม step by step กันแล้วกันนะครับไทยลีกเนี่ยจะหยุดเมษาพฤษภามิถุนากรกฎานะครับอาจจะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมก็ประมาณสัก5เดือนแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในช่วงไทมิ่งเนี้ยมันจะมีโควิด-19 ระบาดเพิ่มขึ้นทำให้ไทยลีกมันต้องเลื่อนไปอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีนะครับที่โอสรวิทย์พันธ์ทองได้ฟื้นฟูรักษาการบาดเจ็บของเจ้าตัวก็อาจจะไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับเมื่อเปิดซีซั่นเจ้าตัวก็อาจจะกลับเข้าสู่ทีมอาจจะเล่นไปแล้วประมาณสักเดือน2เดือนเจ้าตัวก็อาจจะกลับมาช่วยทีมได้นั่นเองล่ะครับส่วนลูคัสโชชาแล้วก็เดเลที่มีการบาดเจ็บจากเกมบุรีรัมย์นะฮะช่วงนี้ยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่บราซิลนะครับก็ให้หมอวินดูแลแบบใกล้ชิดแบบนี้ไปก่อนนะครับในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นั่นเองล่ะครับอันนี้คือคอนเทนต์ที่มนทอทีวีของเรามาฝากในช่วงวันที่14เมษายนนะครับมีคนที่คอมเมนต์ใน YouTube พี่เห็นเลยให้กำลังใจโอ๊ตเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่ให้กำลังใจผมครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตอาการโอ๊ตบ่อยๆถ้าเกิดกลับมาลงสนามได้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งได้ครับโอเคครับหายไปครับอ๋อแล้วดูแลตัวเองช่วงโควิดด้วยนะครับครับแต่คงไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วแหละครับไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านโอเคครับหายไปครับครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยครับครั